ถ้าไม่มีสถาบันโรงแรมเชียงใหม่ป่านนี้คงได้อยู่พม่าค่ะช่วงนี้นะคะมีข่าวที่พูดกันถึงมากเลยในโซเชียลนะคะประเด็นโรงแรมที่ออกมาประกาศจุดยืนชัดเจนค่ะว่าไม่อยากได้เงินของสลิ่มและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าโรงแรมเจ้าดังเจ้าเนี้ยเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะที่มักจะมีปัญหาอยู่เรื่อยๆกับสลิ่มนะคะจนชาวโซเชียลเนี่ยเขาก็เข้าไปถล่มค่ะในโพสต์ต่างๆของโรงแรมเชียงใหม่แห่งนี้นะคะชัดเจนกันไปเลยแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยถูกใจสลิ่มนักนะคะถ้าหากโรงแรมเนี่ยพอจะศึกษาประวัติศาสตร์มาบ้างก็จะทำให้รู้ค่ะว่าไอ้ที่เกลียดสลิ่มเนี่ยไม่ชอบจุดยืนของสลิ่มเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเชียงใหม่ที่ยังเป็นไทยอยู่ได้ทุกวันนี้นะคะถ้าหากจะย้อนดูนะคะก็จะรู้ว่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์นั้นใครเป็นคนทำให้เชียงใหม่อยู่ในประเทศไทยนะคะครั้งหนึ่งเคยมีข่าวลือค่ะว่าอังกฤษเนี่ยอยากจะได้เจ้าดารารัศมีไปเป็นธิดาบุญธรรมนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงเนี่ยก็คืออยากจะได้แผ่นดินนะคะดินแดนมาครอบครองต่างหากแล้วก็มีจุดประสงค์แอบแฝงอย่างอื่นด้วยค่ะในพุทธศักราช2426ค่ะได้เริ่มมีข่าวลือแพร่สะพัดในแคว้นไทยใหญ่ที่อังกฤษครอบครองอยู่นะคะจนมาถึงเข้าหูเข้าตาเชียงใหม่บอกว่าพระนางเจ้าวิกตอเรียพระราชินีแห่งอังกฤษค่ะได้ทรงสู่ขอเจ้าดารารัศมีราชธิดาของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ค่ะตอนนั้นนะคะท่านผู้นี้เนี่ยก็เป็นผู้ครองนครเชียงใหม่ค่ะทีนี้เนี่ยพระนางเจ้าวิกตอเรียนะคะก็จะขอเจ้าดารารัศมีค่ะไปเป็นราชธิดาบุญธรรมแล้วก็จะให้เป็นทายาทด้วยครองนครเชียงใหม่ต่อไปได้เลยนะคะข่าวนี้ก็เลยทำให้ข้าราชการไทยค่ะตื่นเต้นกันไปตามๆกันพญาราชเสนานะคะข้าหลวงประจำเมืองเชียงใหม่ในขณะนั้นก็เลยไปเข้าเฝ้าถามพระเจ้าอินทวิชยานนท์ค่ะว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่เพียงใดเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ก็เลยเรียกพวกหัวหน้าไทยใหญ่แล้วก็ต้องสู้ในบังคับของอังกฤษนะคะมาไต่สวนค่ะมาถามความแล้วก็ได้ความเพราะว่านายร้อยเอกเซอร์ยอร์ช สก็อตเนี่ยผู้สำเร็จราชการอังกฤษเมืองเชียงตุงเป็นผู้ประกาศข่าวนี้ค่ะโดยจะทรงแต่งตั้งให้เป็น Princess of เชียงใหม่เลยเข้าร่วมอยู่ในราชวงศ์วินเซอร์ด้วยทั้งยังกราบทูลอีกค่ะว่าชาวพม่าที่เดินทางจากเมืองย่างกุ้งก็ได้ข่าวเช่นเดียวกันกับเมืองเชียงตุงเลยโดยชาวพม่าพากันกล่าวขานกันทั่วไปว่าต่อไปนี้เมืองเชียงใหม่กับเชียงตุงจะรวมกันเป็นแคว้นเดียวกันไม่ต้องรบราฆ่าฟันกันอีกแล้วก็เลยชัดเจนค่ะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวลือค่ะแต่ว่านักวิชาการนะคะเขาบอกว่าเป็นข่าวปั่นของอังกฤษค่ะเพื่อจะให้ชาวเชียงใหม่ที่เห็นชอบนั้นพากันกระด้างกระเดื่องกับประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะทำให้รัฐบาลไทยเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็มีความระแวงเจ้าเมืองเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ทำให้ไทยเนี่ยเตรียมยึดดินแดนที่อยู่ตรงเขตเชียงใหม่ซะเลยโดยเป้าหมายก็คือป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ของเชียงใหม่นั่นเองค่ะพอได้ความเช่นนี้นะคะพระเจ้าอินทวิชยานนท์ค่ะก็เลยประกาศต่อหัวหน้าชนเผ่าเมืองขึ้นของอังกฤษค่ะบอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี้ยไม่จริงเมืองเชียงใหม่แล้วบรรดาเจ้าในราชวงศ์ฝ่ายเหนือทิพจักราธิวงศ์ยังคงจงรักภักดีต่อสยามและราชวงศ์จักรีต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทั้ง6พระองค์ที่ผ่านมาเมื่อเรื่องมาถึงตรงนี้นะคะก็เข้าหูที่กรุงเทพค่ะข้าหลวงเชียงใหม่ก็ถูกย้ายยกทีมเข้ากรุงเลยทรงโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นพิชิตปรีชากรดำรงตำแหน่งข้าหลวงตรวจการพิเศษต่างพระเนตรพระกันแล้วก็ส่งพระยามนตรีสุริยวงศ์หรือชื่นบุญนาค่ะมาเป็นข้าหลวงประจำเมืองเชียงใหม่แล้วก็อีก5หัวเมืองค่ะจนกระทั่งพอปี2427ค่ะไอ้ข่าวลือหนาหูนี้ก็ยังอยู่นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าพระเจ้าอินทวิชยานนท์ค่ะทรงถือแบบอย่างของราชวงศ์จักรีค่ะกระทำพิธีโศกันก็คือโกนจุกนะคะให้เจ้าดารารัศมีคือเรื่องนี้เนี่ยมันมีนัยยะซ่อนเร้นค่ะว่าการโกนจุกให้เจ้าดารารัศมีเนี่ยตอนพระชน10พรรษาเนี่ย
เป็นการทำแบบประเพณีของราชวงศ์จักรีนะคะในสยามเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะคะซึ่งตอนนั้นครั้งนั้นเนี่ยเจ้าดารารัศมีเนี่ยเป็นเจ้านายพระองค์เดียวค่ะที่ไว้จุกในแบบราชวงศ์จักรีไม่ได้ไว้แบบล้านนานะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ค่ะเขามองว่าตรงนี้มันเป็นความตั้งใจเพื่อที่จะแสดงออกให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อสยามนั่นเองค่ะแล้วในพิธีโศกันเนี้ยล่ะค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ได้พระราชทานกุณฑลสร้อยเพชรค่ะหรือต้มหูนะคะแล้วก็พระธรรมรงค์ฝังเพชรค่ะพระราชทานเป็นพิเศษเลยแก่เจ้าดารารัศมีค่ะพร้อมกับยกฐานันดรศักดิ์ของเจ้าหญิงให้สูงขึ้นด้วยนะคะก็เลยมีข่าวลือกันไปอีกค่ะว่าเชื่อกันว่ากุณฑลสร้อยเพชรแล้วก็ธรรมรงค์ฝังเพชรนั้นเป็นของมั่นค่ะแต่ว่าตรงนี้นะคะตอนหลังก็มีนักวิชาการออกมาแย้งค่ะว่าไม่ได้ทรงมีนัยยะอะไรซ่อนเร้นหรอกเป็นเพียงการพระราชทานส่วนพระองค์ที่ไม่ได้อิงกับราชประเพณีแต่อย่างใดค่ะแต่สรุปโดยรวมค่ะคุณผู้ชมว่าหลังจากนั้น3ปีพระเจ้าอินทวิชยานนท์ก็เสด็จลงมากรุงเทพค่ะเพื่อร่วมในพระราชพิธีลงสงฆ์แล้วก็สถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนฤหิตสยามมกุฎราชกุมารค่ะแล้วเจ้าดารารัศมีเนี่ยก็เสด็จลงมาด้วยค่ะตามพระราชบิดามาแล้วก็ไม่ได้กลับเชียงใหม่ค่ะถวายตัวรับราชการฝ่ายในเป็นเจ้าจอมตำแหน่งพระสนมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะแล้วก็ประทับอยู่ณกรุงเทพตั้งแต่นั้นเรื่อยมานะคะสรุปไม่ง่ายค่ะก็คือถ้าหากไม่มีเจ้าในวันนั้นนะคะก็จะไม่มีประเทศไทยแบบที่เป็นอยู่ในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทางเหนือเองหรือว่าพระเจ้าแผ่นดินของสยามค่ะหากไม่ได้มารวมเป็นทองแผ่นเดียวกันชะตากรรมของบ้านเมืองก็อาจจะเปลี่ยนไปค่ะเชียงใหม่ก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างทุกวันนี้นะคะอาจจะกลายเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษกลายเป็นแผ่นดินพม่าที่มีชะตากรรมไม่แตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องราวเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะอันที่จริงเนี่ยยังมีอีกหลายคุณูปการค่ะในสถาบันพระมหากษัตริย์ที่กล่าวถึงไม่หมดนะคะซึ่งทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยยังเป็นประเทศเดียวเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมท่ามกลางประเทศเพื่อนบ้านที่ยังคงรักษาเอกราชเอาไว้ได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะ